สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะฉันจะพาทุกคนไปกินบุฟเฟ่ต์อาหารญี่ปุ่นที่ฮิปสเตอร์ที่สุดในพัทยากันค่ะมาค่ะตามมาค่ะทุกคนว้าวร้านซูชิแลบเนี่ยตกแต่งด้วยมินิมอลสุดๆร้านเก๋ไก่สไลเดอร์มากเลยค่ะคุณแม่ขอเมนูหน่อยค่ะคุณพี่คีทิปเกินห้ามใจน่ากินไปหมดเลยค่ะราคาก็ดีดีจัดได้ตามความสบายใจสบายกระเป๋ากันเลยนะคะถ้าเลือกได้แล้วก็จดสั่งออเดอร์ไปได้เลยค่ะมาค่ะมาค่ะระหว่างรอเรามาชอบของกินเล่นกันดีกว่าจะกินอะไรดีนะถ้าเลือกไม่ได้ก็หยิบไปหมดนี่เลยค่ะร้านนี้นะคะซูชิเขาปั้นสดใหม่ทุกคำรอนิดนึงแต่ได้กินของอร่อยแน่นอนบอกเลยนะคะใส่เนื้อห้ามพลาดเด็ดขาดทั้งเมนูซูชิเนื้อวากิวซูชิกะเพราเนื้อและเมนูซูชิลาบเนื้อวากิวด้วยค่ะนี่เลยค่ะกินคำเดียวให้หมดไปเลยเพราะว่าซูชิเนื้อเด็ดแล้วยังมีเนื้อย่างบนใบโฮบะด้วยค่ะดูชิ้นเนื้อนะสิคะทุกคนน่ากินจังเลยค่ะแต่ที่เด็ดสุดๆต้องเนื้อเทนเดอร์ลอยย่างเลยค่ะทุกคนกลิ่นของเนื้อวากิวทะลุออกมานอกจอเลยค่ะเนื้อนุ่มละมุนฟินเวอร์ค่ะ next อันนี้ต้องสั่งเลยค่ะฉันชอบกินมันปูที่สุดแค่นี้มิโซะมันปูย่างเดือดปุดๆกลิ่นช่างหอมเหลือเกินมันปูคือดีมากเลยค่ะมาต่อที่ทางซาชิมิกันบ้างค่ะบอกเลยว่าไม่น้อยหน้านะจัดใหญ่จัดเต็มอย่าช้าค่ะหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายรูปโพสต์ลงไอจีกันเลยหูดูความสดนั้นสิคะทุกคนเหมือนเพิ่งขึ้นมาจากน้ำแล้วก็จัดลงจานเลยค่ะเจอหอยต้องฟาดให้เรียบแต่มาถึงร้านซูชิจะไม่กินซูชิก็ไม่ได้นะคะที่นี่มีซูชิให้เลือกเยอะมากๆเลยค่ะโรแซลมอนชีสกระทะร้อนพูดได้คำเดียวว่าโอิชินี่แหละค่ะเพื่อนๆเหมือนเราได้มาเยือนห้องแลบสีขาวที่ถูกแต่งเติมสีสันด้วยเมนูจากซูชิแลบในวันหยุดพักผ่อนใครได้แวะมาเที่ยวพัทยาก็อย่าลืมมาเช็คอินเท่ๆกันที่ซูชิแลบกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ